สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเปิงมาง FC นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปจับปลากันครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้นะครับก็คือทุ่งนานะครับนะกำลังที่จะได้เกี่ยวข้าวนะครับซึ่งมันสุกเหลืองพอดีนะครับแต่พอดีเหลือบมองไปเห็นนะครับมันจะมีแอ่งน้ำเล็กๆนะครับซึ่งมันมีน่าจะมีปลาอยู่นะครับก็เลยว่าจะจับปลานะครับแล้วก็จะเอาไปปล่อยในสระที่ผมเลี้ยงครับไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับนี่เป็นครุนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับโอเคเราต้องเดินลุยไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นบริเวณโล่งนะครับซึ่งข้าวมันไม่เกิดนะครับโอเคเมื่อกี้เห็นปลาแถวๆนี้นะครับนี่ครับน่าจะมีปลานี่นี่ครับนี่ครับปลามันวิ่งอยู่นะครับเห็นอยู่ในนี้มีไหมส่วนมากมันโอ้มีเยอะอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้นี่โอ้เยอะๆครับเยอะเดี๋ยวเราจะต้องวิทย์น้ำก่อนนะครับไปแล้วครับปลาดุกเดี๋ยวผมจะมาจับอีกรอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับกันต่อนะครับรู้สึกเจอแล้วครับตัวหนึ่งนี่ครับมันเป็นลูกปลานะครับน่าจะเป็นลูกปลาดุกนี่ครับเดี๋ยวเราจะจับแล้วไปปล่อยตัวเล็กมากครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กเป็นลูกปลานะครับก็มีหลายตัวอยู่นะครับใจเย็นThank you.
น่าจะมีเยอะอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกปลาดุกเนี่ยถ้าจับไม่ดีเนี่ย ตรงนี้สองตัวเลยครับนี่ตัวใหญ่ครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่นี่เป็นอะไรแล้วเอาหายครับไปอยู่ไหนเอาเอาโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันครับเมื่อกี้เห็นแบบแวบเนี่ยมันขึ้นมานี่แหละเจอแล้วเจอแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนี เมื่อกี้ผมน่าจะเห็นมันเข้าไปในนี้ด้วยนะครับนี่ครับในนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเข้าไปในรูปูแต่เวลาล้วงก็ล้วงดีๆนะครับเผื่อมีอะไรอยู่ข้างในโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับI
ื่อกี้ผมเห็นแวบๆนี่ครับตรงนี้จะหมดแล้วนะครับเราอยู่เจอตรงนี้นี่ไหนนี่ไงครับโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นแอ่งมันเลยครับนี่โอ้ตรงนี้เยอะครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ 5, 6, 7, 8 ตัวครับมันอยู่ในรูเนี่ยค่อยๆจับส่วนมากมีแต่ลูกปลาดุกนะครับโอ้ตรงนี้เยอะมากเลยครับมันอยู่ในรูลึกนะครับแต่เราก็ค่อยๆจับนะครับเพราะว่านี่ครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันน้ำแห้งตายแล้วก็จับเอาไปปล่อยในสระที่เราเลี้ยงนะครับตัวหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นี่ครับนี่คือผลงานนะครับที่จับได้นะครับครับขอบคุณสำหรับติดการติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ